สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะแสดงการอัปเดต OTA ปี2563เดือนมีนาคมนะครับของกองดาเทียมไทยแซดระบบ SD นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเป็นกล่องรุ่นไหนนะครับกดไปที่เมนูออกไปก่อนครับกดไปที่อินโฟนะครับกล่องรุ่นนี้ก็คือไทยแซดบิส250 V1 CMB นะครับผมออกไปก่อนนะครับกด Exit แล้วก็กดเมนูตอนนี้ผมออกไปก่อนนะครับไม่มีสัญญาณนะครับดูไม่ได้เลยนะครับก็ต้องไปดูทีวีดิจิตอลดูได้ไหมครับช่อง3ไม่ได้ครับโมโนไม่ได้ครับเอ็มคอร์ดไม่ได้ครับไม่มีสัญญาณนะครับคราวนี้ผมบอกไปก่อนนะครับหยุดพักการซื้อขายชั่วคราวเนชั่นได้อยู่นะครับเนชั่นได้เวิร์กพอยต์ไม่ได้นะครับก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับคราวนี้เราต้องทำการ OTA ใหม่นะครับเพื่อให้ดูได้ทุกช่องนะครับผมบอกไปก่อนนะครับกด Exit นะครับ EXIT นะครับที่รีโมทนะครับก็กดเมนูนะครับไปที่คำว่าตั้งค่า OTA นะครับกด0000ใส่รหัสนะครับตอนนี้ความถี่ช่อง4040เนี่ยได้จากเราไปกับไทยคม5เลยนะครับความถี่ไหนก็คือสำหรับไทย Z ก็คือกดเมนูตั้งค่า OTAกดโอเคนะครับแล้วก็กดรหัส0000แล้วก็เห็นแถบสีเหลืองๆแล้วป่ะครับความถี่นี้ได้จากเราไปกับดาวเทียมไทยคม5เลยนะครับคราวนี้ความถี่ใหม่อยู่ที่ไทยคม6นะครับจะเป็นความถี่ OTA ของไทยแซดนะครับระบบ SD นะครับก็คือ3880นะครับเห็นแถบเหลืองๆไหมครับกดโอเคไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็ขยับไปที่เลข4ใส่3แล้วก็880นะครับแล้วก็กดโอเคขยับลงมาข้างล่างครับชี้ลูกศรลงมาข้างล่างกดมา30,000ซิมโบเรต30,000เดิมนะครับ OTA พิษก็ยังเหมือนเดิมนะครับ112เหมือนเดิมนะครับแต่แนวการรับเนี่ยเป็นแนวราบนะครับกดลูกซ้อนซ้ายขวานะครับซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับนี่ครับเป็นแนวมาเรียนครับแล้วก็กดโอเค OTA ตั้งเปิดแล้วนะครับแล้วก็กดเมนูเพื่อออกครับอย่ากดอย่างอื่นนะครับถ้ากดอย่างอื่นไม่รับค่านะครับกดเมนูเพื่อออกไปแล้วก็หาคำว่ากดซ้ายขวานะครับหาคำว่าอัปเกรดซอฟต์แวร์นะครับขยับลงมาแล้วก็เห็นแถบเหลืองๆที่อัปเกรดซอฟต์แวร์นะครับกดโอเคนะครับใส่รหัสนะครับรหัส0000แล้วก็ขยับมาข้างล่างนะครับกดเริ่มนะครับรอสักครู่นะครับช่วงนี้สำคัญนะครับอย่าปิดเครื่องแล้วก็อย่าให้ไฟดับนะครับอย่าปิดสวิตช์นะครับไม่งั้นเครื่องจะพังนะครับแก้ไขไม่ได้นะครับซ่อมไม่ได้นะครับซื้อใหม่อย่างเดียวนะครับสัญญาณใหม่มาแล้วครับ
มาแล้วนะครับเดี๋ยวเช็คดูว่าได้กี่ช่องนะครับช่องตั้งต้นก็คือโมโนพลัสนะครับช่อง5ได้เลยครับ MBT ก็ได้เลยครับไทย PBS ได้ครับอันนี้สัญญาณภาพยังไม่ส่งมานะครับกดเมนูนะครับแล้วก็ไปกดที่อินโฟนะครับสัญญาณมีนะครับแต่ว่าสัญญาณภาพไม่มาเพราะเขายังไม่ส่งนะครับกดเมนูครั้งนะครับกดโอเคครับช่องรัฐสภาดูได้ครับอันนี้ยังไม่ส่งแต่งั้นภาพยังไม่ส่งมานะครับที่เอ็นยิปซีได้ครับนิว18ได้ครับเดทันได้ครับเวิร์กพอยต์ได้ครับจูโฟยูได้ครับจีนเอ็นยิป25ได้ครับช่อง8ได้ครับโมโน29ได้ครับช่อง9ได้ครับช่องวันได้ครับไทยรัฐได้ครับช่อง3ได้ครับอมรินทร์ได้ครับช่อง7ได้ครับ PPTV ได้ครับคราวนี้ผมจะไปเช็คว่าดาวเทียมไทยคม6ส่งในระบบ C-band ให้เราดูได้กี่ช่องสัญญาณนะครับกดไปที่เมนูนะครับและไปคำว่าเพิ่มช่องใหม่นะครับเห็นแถบเหลืองๆอยู่ที่เพิ่มช่องใหม่นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็ขยับแถบเหลืองๆลงมาข้างล่างนะครับขยับด้านซ้าย C120มีสัญญาณอยู่นะครับ2ก็มีนะครับ3ก็มี4ก็มี5ก็มี6ก็มีความถี่นี่3880นะเป็นความถี่ OTA ของไทยแซดนะครับOTA พิษของไทยแซดก็คือ112นะครับไทยแซดระบบ SD นะครับอันนี้ไม่มีนะครับไม่มีผมลบออกนะครับอันนี้ไปกับไทยคม5เลยนะครับผมลบออกนะครับถ้าท่านคิดว่าช่องนี้พอมีประโยชน์กับชีวิตท่านบ้างก็กรุณา